สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านายอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม GTA 3 Definitive Edition กันนะครับธนาคาร Liberty City เมื่อรถแบนชีคันหนึ่งที่ขับด้วยมิเกลขับมาจอดที่หน้าปากซอยที่อยู่ติดกันเพื่อมารอรับโจรปล้นธนาคาร3คนที่เพิ่งจะปล้นธนาคารมาหมาดๆมีแคทเธอรีน่าชายนิรนามของแก๊งโคลอมเบียคาเทล1คนและคลอดพระเอกของเราขณะหลบหนีคลอดพบว่าแคทเธอรีน่าได้ฆ่าผู้ร่วมงานที่ไม่มีแม้แต่ชื่อเสียงและเธอก็ได้เล็งปืนมาทางเขาเธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีความทะเยอทะยานอย่างมากและไม่ต้องการคลอดอีกต่อไปแล้วเธอยิงเขาจนล้มลงและจากไปพร้อมกับเงินตอนนี้เธอมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับหัวหน้าแก๊งมิเกลเธอกับมิเกลหนีไปในรถแบนชีทิ้งให้คลอดตายอย่างไรก็ตามคลอดรอดชีวิตครับและถูกจับโดยตำรวจ LCPD ในข้อหาปล้นธนาคารขณะที่อยู่ในความดูแลของตำรวจคลอดกำลังถูกย้ายจากสำนักงานตำรวจบนเกาะสตอนตันไปยังเรือนจำลิเบอร์ตี้ซิตี้เพื่อรับโทษจำคุก10ปีในขบวนรถตำรวจมีเอกบอลนั่งมาด้วยอีกคนเอกบอลถูกจับโดยจีมือทั้งสองของเขาพันผ้าพันแผลเอาไว้เต็มมือถ้าอยากทราบเรื่องของเอกบอลแล้วก็ดูสรุปเนื้อเรื่อง GTA Advance ที่ผมได้สรุปเอาไว้แล้วได้นะครับแล้วก็มีชายผิวเหลืองอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เกมยังไม่เฉลยว่าเป็นใครแค่รู้เพียงว่าเขาถูกจับมาเนื่องจากไม่มีเอกสารทางกฎหมายและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับรถที่วิ่งบนสะพานทุกคันจะไม่มีคนขับขณะข้ามสะพานคาราฮานจากสตอนตันไปยังพอร์ตแลนด์ขบวนรถนี้ได้ถูกกลุ่มโคลอมเบียคาร์เทลซุ่มโจมตีพวกมันลักพาตัวตะลุงผิวเหลืองคนนี้จากนั้นก็หลบหนีไปจังหวะนี้เองเอกบอลก็ได้ปลดปล่อยตัวเองและคลอดก็ได้ปลดปล่อยตัวเองเช่นกันโคลอมเบียคาร์เทลยังได้วางระเบิดสะพานผลทำให้สะพานคาราฮานโดนระเบิดแยกพอร์ตแลนด์ออกจากส่วนอื่นๆของเมืองเอกบอลรู้จักสถานที่ย่านโคมแดงที่ซึ่งสามารถกบดานได้แต่มือของเอกบอลบาดเจ็บไม่สามารถขับรถได้เขาจึงขอให้คลอดขับรถแทนเอกบอลคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำระเบิดนะครับขับมาไม่ไกลเลยที่หลบภัยใหม่ของคลอดในย่านโคมแดงมาถึงทั้งคู่ก็จะเข้าไปเปลี่ยนเป็นชุดพลเรือนก่อนที่จะขับรถไปที่เซ็กคลับเซเว่นเป็นคลับเปื้องผ้าของลุยจิกอเทเลรี่คลอดขับรถพาเอกบอลมาที่ลุยจิเซ็กคลับเซเว่นมาทางด้านประตูหลังร้านเอกบอลจะเข้าไปข้างในเพื่อไปคุยกับลุยจิโดยให้คลอดรออยู่ข้างนอกมิกกี้แฮมฟิสออกจากประตูเพื่อดูให้แน่ใจว่าข้างนอกไม่มีอันตรายก่อนที่ลุยจิกอดเทเรอรี่จะเดินตามออกมาลุยจิบอกให้คลอดไปรับมิสตี้เด็กของเขามาจากคลินิกที่พอร์ตแลนด์วิวและบอกคลอดว่าจะมีงานให้ทำมากขึ้นถ้าคลอดไม่ไปล่วงเกินเด็กเขาเมื่อคลอดไปรับเธอที่คลินิกและพาเธอกลับมาส่งที่คลับภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นคลอดแวะมาที่เซ็กคลับเซเว่นของลุยจิเพื่อหางานทำเพิ่มเติมมิกกี้แฮมฟิสผู้จัดการร่วมก็เปิดประตูออกมาเขาส่งจดหมายจากลุยจิให้คลอดลุยจิขอให้เอาไม้เบสบอลไปหวดหน้าไอ้พ่อค้ายาที่พอร์ตแลนด์ฮาร์เบอร์ที่บังอาจเอายาสแปงมาขายให้กับเด็กๆสาวๆของเขาแล้วก็ไปขโมยรถมันมาให้ด้วยคลอดหยิบไม้เบสบอลขึ้นมาจากด้านนอกจากนั้นก็ขับรถไปยังท่าเรือพอร์ตแลนด์หวดหน้ามันด้วยไม้เบสบอลแล้วก็ขโมยรถมันมาเอาไปพ่นสีใหม่จากนั้นก็นำรถไปที่โรงรถของลุยจิในพอร์ตแลนด์วิวลุยจิบอกคลอดว่าโจอี้ลีโอนอยากอึบมิสตี้โซเพนีคนโปรดของเขาเขาบอกให้คลอดไปรับเธอที่บ้านของเธอในเฮปเบิร์นไฮแล้วก็พาเธอไปส่งให้กับโจอี้ที่เทรตตันแต่ก็ให้ระวังเอาไว้ด้วยนะเพราะนั่นมันเป็นเขตแดงของแก๊งเดียอาโบคลอดก็ขับรถมารับมิสตี้ที่บ้านโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นก็พาเธอไปส่งให้กับโจอี้ที่อู่ซ่อมรถของเขาโจอี้รู้ว่าคลอดเป็นคนของลุยจิ
จึงบอกให้คลอดแวะมาหาเขาได้เขาก็มีงานให้ทำI'll be with you in a minute, spark plug. Hey, I'm. Claude, เดินเข้าไปหา Joey Leon. Joey, มีงานให้ทำพี่น้อง Ferrari เป็นหนี้เงินก้อนโตเขาเขาหมดความอดทนกับการรอคอยแล้ว Claude ต้องไปสั่งสอนให้พวกมันเคารพกันบ้าง Claude จัดการขโมยรถของไมค์ Ferrari ที่จอดอยู่ที่หน้าร้านอาหารมาโครบิสโตในเซนต์มาร์ก Ferrari กำลังกินข้าวกันอยู่จากนั้นเขาก็ขับรถมาที่ร้านของเอกบอลเพื่อติดตั้งระเบิดแล้วก็ขับรถไปจอดเอาไว้ที่เดิมรอชมผลงานครับสังเกตที่ป้ายสโลแกนของร้านนะครับกินจนตัวแตกลุยจีบอกว่าไอ้พวกแมงดาเดียโบมันมาแกล้งเด็กๆในเขตแดนของเขาคลอดจึงต้องไปจัดการไอ้แมงดาเดียโบนั่นที่ร้านแอมมูเนชั่นมีปืนให้เลือกเยอะแยะเลยครับหรือจะใช้วิธีฆ่ามันโดยการขับรถชนแม่งเลยก็ได้ครับลุยจิมีงานให้คลอดที่โรงพักมีการจัดงานบอลตำรวจโอสคูลฮอลล์คลอดต้องส่งโสเภณีอย่างน้อย4คนไปที่นั่นแค่นั้นก็จบคลอดไปที่โรงรถของโจอี้ลีโอนโจอี้บอกคลอดเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ชื่อลีชองที่ขายสแปงผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาที่ย่านไชน่าทาวน์คลอดจึงไปที่นั่นฆ่าบริการของเขาจากนั้นลีชองจะวิ่งหนีไปคลอดวิ่งไล่ตามไปฆ่าเขาก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจโจอี้อธิบายว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะขโมยรถตู้รับจ้างของซิเคียวริคาคลอดจึงไปตะเวนหารถตู้คันที่ว่าจากนั้นก็ทำให้คนขับวิ่งหนีออกไปแล้วก็ขโมยรถขับไปที่โกดังในพอร์ตแลนด์ฮาร์เบอร์แค่นี้ก็เรียบร้อยโจอี้แนะนำให้คลอดรู้จักกับโทนี่ซิปริอานี่ผู้ที่เป็นคาโป้ของแก๊งลีโอนโทนี่คนนี้ก็คือตัวเอกในภาค Liberty City Story นะครับตอนนี้มีอายุและลงพุงซะแล้วโจอี้วานให้คลอดขับรถของโทนี่ที่ซ่อมเสร็จแล้วกลับไปส่งที่บ้านพร้อมกับโทนี่ทีแต่โทนี่ขอให้คลอดขับรถไปที่ย่านไชน่าทาวน์ก่อนเพื่อไปเก็บค่าคุ้มครองที่ร้านซักรีดของนายวองเมื่อโทนี่เข้าไปที่ร้านกลับถูกแก๊งไทรอัดไล่ยิงตามหลังมาจนผินหนีขึ้นรถแทบไม่ทันคลอดจึงต้องขับรถไปส่งเขาที่บ้านในเซนต์มาร์กซึ่งโทนี่บอกคลอดว่าเขาก็มีงานให้ทำเหมือนกันนะโทนี่อยากให้คลอดไปทำลายรถตู้ของร้านซักรีดในวงเหตุที่มันบังอาจมาไล่ยิงเขาคลอดจึงจัดให้ครับทำลายรถตู้3คันกระดาษโน้ตของโทนี่ฝากเอาไว้ให้คลอดโทนี่ดีใจมากที่มิสเตอร์วองจะจ่ายค่าคุ้มครองให้สักทีแม่ก็พี่ทันเลยระเบิดรถตู้ของเขาไปตั้ง3คันนี้คลอดต้องไปเอาเงินที่อยู่ในกระเป๋าเอกสารในย่านไชน่าทาวน์ตรอกข้างหลังร้านซักรีดดงของแกร้งไทอัดเลยล่ะครับโทนี่เตือนให้คลอดระวังตัวเพราะไทอัดอาจซุ่มโจมตีได้แล้วก็จริงครับแต่คลอดก็สามารถเอาเงินกลับมาให้โทนี่ที่บ้านได้จนได้กระดาษโน้ตที่โทนี่ทิ้งเอาไว้ให้คลอดบอกว่าลีโอนแฟมิลี่ดอนซันบัตรอลีโอนได้เรียกประชุมที่เจนเทลแมนคลับในเซนต์มาร์กเรื่องการทำสงครามกับไทรอัดคลอดต้องไปเอารถลิมูซีนที่อู่ซ่อมรถของโจอี้ลีโอนลูกชายของดอนแล้วก็ต้องขับรถลิมูซีนคันนี้ไปรับลุยจี้กอทิเรรี่ที่คลับของเขาจากนั้นค่อยกลับมารับโทนี่ที่บ้านที่เป็นร้านอาหารพวกไทรอัดจะขับรถตู้เข้ามาก่อกวนแต่คลอดก็พาทั้ง3คนมาประชุมกันกับดอนซันบัตรอลีโอนจนได้ซันบัตรอทักทายแขกทั้ง3ของเขาก่อนที่จะดึงคลอดไปข้างหน้าโดยบอกคลอดว่าเขาเห็นอนาคตที่สดใสสำหรับแก๊งลีโอนรออยู่ซันบัตรอและสหายกำลังจะหารือเกี่ยวกับธุรกิจมืดเขาจึงต้องการให้คลอดดูแลมาเรียราตอยภรรยาของเขามาเรียขอให้คลอดขับรถพาเธอไปหาพ่อค้ายาชิโก้ซึ่งอยู่ที่ริมน้ำย่านไชน่าทาวน์เธอคุยกับชิโก้เขาเล่าให้เธอฟังถึงงานปาร์ตี้มั่วยามั่วเซ็กที่จัดขึ้นในคลังสินค้าในแอตแลนติกครีมาเรียจึงขอให้คลอดขับรถพาเธอไปเที่ยวที่นั่นโดยที่ให้คลอดนั่งรออยู่ที่รถAll units,
ไม่นานก็ถูกกรมตำรวจเมืองลิเบอร์ตี้บุกเข้ามาจับยาคลอดต้องรีบพามาเรียกลับไปที่เจนเทลแมนคลับซันวาตรอบอกคลอดว่าต้องมีคนในแก๊งลีโอนเป็นหนอนโดยขายความลับให้กับกลุ่มโคลัมเบียคาร์เทลที่ผลิตยาสแปงแน่ๆที่ไหนสักแห่งในลิเบอร์ตี้ซิตี้เพราะพวกมันจะรู้ความเคลื่อนไหวของเขาก้าวหนึ่งเสมอซันวาตรอสงสัยเคอร์รี่บ๊อบบาร์เทนเดอร์ที่ทำงานที่เซ็กคับเซเว่นของลุยจิเพราะว่าเขามีเงินใช้มากกว่าเงินเดือนที่หาได้คลอดจึงสะกดรอยตามเคอร์รี่บ๊อบที่พอเลิกงานจะต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านทุกวันคลอดสะกดรอยตามแท็กซี่คันนั้นจนมาถึงพอร์ตแลนด์ฮาร์เบอร์ซึ่งเขาได้พบกับแคทเธอรีน่าและมิเกลหัวหน้าคาร์เทลแคทเธอรีน่าเอายาสแปงให้บ๊อบจากนั้นบ๊อบเล่าเรื่องปัญหาของแก๊งลีโอนแฟมิลี่เกี่ยวกับแก๊งไทรอดและแก๊งฟอเรลี่ไอ้บ๊อบนี่เป็นหนอนจริงๆด้วยเมื่อบ๊อบอยู่คนเดียวคลอดจึงขับรถเยียบฆ่าเคอร์รี่บ๊อบตายคาที่โจอี้ต้องการให้คลอดกำจัดศพของสมาชิกแก๊งเฟอร์เรลลี่ที่อยู่ท้ายรถแมนนาน่าที่เกสซี่โจคาเฟ่ในกาลาฮันพอยต์คลอดจึงไปที่นั่นและขับรถคันนั้นไปยังออโต้ครัชเชอร์แอนด์จังยาร์ดเพื่อบดขยี้รถทำลายหลักฐานโทนี่ทิ้งจดหมายไว้ให้คลอดบนโต๊ะความว่าร้านซักรีดไม่จ่ายค่าคุ้มครองอีกแล้วโทนี่คิดว่าแก๊งไทรอัดน่าจะอยู่เบื้องหลังนี้เขาได้ทิ้งลูกน้องเอาไว้ให้2คนเพื่อให้คลอดไปฆ่าวอลลอร์ดทั้ง3คนของแก๊งไทรอัดนี่คือสงครามคลอดและลูกน้องอีก2คนจัดการฆ่าวอลลอร์ดทั้ง3คนเพื่อเป็นการสั่งสอนงานสุดท้ายของโจอี้โจอี้ให้คลอดช่วยเพื่อนของเขา3คนในการปล้นธนาคารโดยให้คลอดทำหน้าที่เป็นคนขับรถหลบหนีคลอดไปรับโจร3คนที่เซฟเฮาจากนั้นขับรถพามาปล้นธนาคาร Bank of Liberty ที่เดียวกันกับที่คลอดมาปล้นตอนเริ่มเกมเมื่อปล้นเสร็จก็พา3โจรไปส่งที่เซฟเฮาตามเดิมภารกิจสุดท้ายของโทนี่โทนี่เบื่อกับการทำสงครามกับไทยอัดแล้วเขาต้องการจบสงครามครั้งนี้จึงได้คลอดไปเอารถขยะที่เอกบอนได้ติดตั้งระเบิดเอาไว้แล้วจากนั้นคลอดจะขับรถเข้าไปในโรงงานตกปลา Total Head แล้วนำมันไปจอดเอาไว้หลังโรงงานข้างๆถังแก๊สทั้งสองจากนั้นก็จุดชนวนระเบิดตู้มทำลายโรงงานเละเป็นโกโก้ครั้นไปเลยซันวาตรอลีโอนบอกคลอดว่ากลุ่มโคลัมเบียคาร์เทลมีเงินหมุนเวียนเกือบไม่สิ้นสุดจากการขายยาสแปงไปทั่วทั้งเมืองเขาต้องการให้คลอดทำลายเรือบรรทุกสินค้าที่จอดอยู่ที่ท่าเรือพอร์ตแลนด์ฮาร์เบอร์ซึ่งพวกมันใช้ในการผลิตยาสแปงคลอดต้องไปหาเอกบอนเพื่อตระเตรียมอาวุธเอกบอนรู้เรื่องการประชุมจากซันวาตรอลีโอนที่โทรมาบอกแล้วเอกบอนจึงมอบปืนไรเฟิลให้กับคลอดเนื่องจากมือเขายังคงบาดเจ็บอยู่เหนี่ยวไกไม่ได้ส่วนตัวเขาจะรับหน้าที่ไปวางระเบิดเองเมื่อมาถึงท่าเรือพอร์ตแลนด์คลอดได้จุดชมวิวที่ดีเหมาะแก่การซุ่มยิงจากระยะไกลเมื่อฆ่าชาวแก๊งคนแรกได้ก็เป็นสัญญาณให้เอกบอนวิ่งเข้าไปบนเรือคลอดต้องยิงสมาชิกแก๊งโคลัมเบียคาร์เทลที่ดูแลเรือคอนเทนเนอร์เลสคาร์โก้ลำนี้เพื่อให้เอกบอนได้เข้าไปวางระเบิดก่อนที่จะจุดชนวนระเบิดทำให้เรือจมลงไปทั้งลำซันวาตรอดีใจมากอยากจะเฉลิมฉลองการทำลายเรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือพอร์ตแลนด์ซึ่งกลุ่มโคลัมเบียคาร์เทลใช้ในการผลิตยาสแปงแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนที่จะสามารถเฉลิมฉลองได้ต้องทำลายรถซีต้าที่จอดอยู่ใกล้ๆเซ็กคลับเซเว่นและนำมันไปที่โรงเก็บขยะโรงจอดรถของฮาวูดก่อนที่ตำรวจจะมาพบเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเลือดเมื่อคลอดไปถึงตำแหน่งของรถมาเรียก็เพจมาบอกว่านั่นน่ะมันเป็นกับดักรถถูกวางระเบิดเอาไว้แล้วซันวาตรอต้องการจะเก็บคลอดมาเรียจึงบอกให้คลอดไปพบเธอที่ท่าเทียบเรือเล็กๆในกาลาฮันพอย
เหตุที่ทอนวาตรอจะเก็บคลอดก็เพราะเขาคิดว่าคลอดเป็นชู้กับมาเรียมาเรียแนะนำอาสึกะหัวหน้าร่วมของยากุซ่าแล้วทั้ง3ก็เดินทางไปนิวพอร์ตเกาะสตอร์ตันโดยทางเรือหลังจากที่ถูกทรยศโดยซันวาตรอลีโอนตอนนี้คลอดต้องการแก้แค้นและวางแผนที่จะทำงานให้กับยากุซ่าอย่างไรก็ตามอาสึกะคาเซนผู้นำยากุซ่าต้องการให้คลอดพิสูจน์ความภักดีต่อยากุซ่าและตัดสัมพันธ์กับแก๊งลีโอนด้วยการลอบสังหารซันวาตรอคลอดจึงเดินทางไปขับของลุยจิในพอร์ตแลนด์จากนั้นก็ฆ่าซันวาตรอและคนของเขาอีกจำนวนหนึ่งอาสึกะคาเซนแนะนำคลอดให้รู้จักกับเคนจิน้องชายของเธอแล้วก็บอกคลอดว่า FBI ได้จัดตั้งปฏิบัติการสาดส่องดูแลทั่วเมืองอยากให้คลอดไปสังหารพวกนั้นทีชาย2คนบนเกาะเล็กๆในทะเลสาบเบลวิลพาร์คชาย2คนในรถตู้สีดำลัมโพในเบดฟอร์ดพอยต์ชายติดอาวุธ6คนบนระเบียงตึกรับฟ้าตรงข้ามคาสิโนของเคนจิในทอริงตันเคนจิอยากให้คลอดไปช่วยยากุซ่าคันบูที่ถูกจับอยู่ที่กรมตำรวจเมืองลิเบอร์ตี้คลอดจึงไปขโมยรถตำรวจแล้วนำรถไปติดระเบิดที่ร้านระเบิดของเอกบอนจากนั้นก็ขับรถไปจอดไปที่โรงพักข้างๆห้องขังก่อนที่จะจุดชนวนระเบิดคันบูก็หนีออกมาจากห้องขังได้ทีนี้คลอดก็พาเขาไปส่งที่ไฮยาคุโดโจอาสุกะกับมาเรียไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันคลอดพบจดหมายจากอาสุกะที่ทิ้งเอาไว้โดยบอกว่านักข่าวเข้ามาทำข่าวธุรกิจของยากุซ่ามานานเกินไปแล้วอาสุกะตัดสินใจไปเที่ยวพักผ่อนที่อื่นนักข่าวถูกพบอยู่บนเรือที่ทะเลใกล้ๆนี่เองคลอดจึงขโมยเรือตำรวจและเริ่มไล่ฆ่าเป้าหมายอาสุกะต้องการให้คลอดไปพบกับตำรวจที่เธอรู้จักเพื่อจ่ายสวยให้กับเขาคลอดต้องรับโทรศัพท์ตามตู้โทรศัพท์ทั่วเกาะสตอนตันจนกว่าคลอดจะได้รับคำสั่งให้ไปที่ห้องสุขาในเบลวิลพาร์คที่นี่คลอดพบกับเรมาคอลสกี้เขาก็มีงานให้คลอดทำเช่นกันเลโกที่ลีออนแบ็กอัฟฟรีอดีตคู่หูของเขาชอบพูดจานินทาเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับยากุซ่าเขาจึงมอบงานแรกให้กับคลอดคือไปที่เซฟเฮาส์ของแม็กอัฟฟรีจากนั้นปาระเบิดเข้าไปทางหน้าต่างเพื่อล่อให้มันออกมาจากนั้นก็ปาระเบิดสังหารมันซะแค่นี้ความจริงเรื่องเก็บสวยจากยากุซ่าก็จะเป็นความลับตลอดกาลอาสึกะไม่อยู่เธอไปช้อปปิ้งแต่ทิ้งข้อความเอาไว้ให้คลอดใจความว่ามีสายแจ้งมาว่าคนขับรถคันหนึ่งเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคลอดจึงไปที่คาสิโนของเคนจิในทอริงตันเขาเห็นคนขับรถขึ้นรถขับออกไปคลอดจึงก่อวินาศกรรมฆ่าคนขับรถทิ้งซะเคนจิเป็นนี่ชายคนหนึ่งที่เคยชอบเขาเขาชอบรถสปอร์ตมากๆเคนจิจึงอยากให้คลอดไปขโมยรถสปอร์ตมา3คันจากนั้นก็นำมันไปไว้ในโรงรถของเขาก็เป็นอันจบภารกิจแกรนด์ทิฟออโต้เคนจิต้องการให้คลอดขับขวางข้อตกลงระหว่างกลุ่มโคลอมเบียคาร์เทลกับกลุ่มยาดีและป้ายายาดีว่าเป็นคนฆ่าสมาชิกคาร์เทลเสียชีวิตคลอดต้องขโมยรถยาดีโลโบและรับผู้ร่วมงานยากุซ่าอีกคนคนนี้น่าจะเป็นคันบูนะจากห้องขังที่คลอดเคยช่วยเอาไว้แล้วก็ขับรถไปที่จุดนัดพบคว้ากระเป๋าเอกสารที่ข้างในมีอะไรก็ไม่รู้ฆ่าโคลอมเบียคาร์เทลและทำลายรถแก๊งที่จอดอยู่จากนั้นนำกระเป๋าเอกสารไปให้กับเคนจิที่คาสิโนเคนจิมอบหมายให้คลอดไปเก็บเงินค่าคุ้มครองตามสถานที่ต่างๆให้ทีคลอดจึงไปเก็บค่าคุ้มครองให้แต่เมื่อมาถึงตำแหน่งที่3ซุปเปอร์มาร์เก็ตในเบลวิลพาร์คคนข้างในบอกว่าเขาไม่สามารถจ่ายเงินได้เนื่องจากมีแก๊งบุกคนสถานที่และยึดทุกอย่างไปด้วยเหตุนี้คลอดจึงขับรถไปยังที่ตั้งของแก๊งที่เฮปเบิร์นไฮในเกาะพอร์ตแลนด์คลอดก็พบว่าเป็นแก๊งเดียโบที่บุกคนสถานที่นั้นเขาฆ่าเดียโบทุกคนในสายตาและรวบรวมกระเป๋าเอกสารที่บรรจุเงินไว้จากนั้นก็กลับไปที่คาสิโนภารกิจสุดท้ายของเคนจิแล้วล่ะครับเขาโกรธแม้หลังจากที่ยาดีถูกกล่าวหาว่าสังหารชาวโคลอมเบียจำนวนมาก
แต่ก็ยังสามารถโน้มน้าวให้คาเทลเป็นพันธมิตรร่วมกันได้เคนจิจึงส่งคลอดไปฆ่าคนของยาดี้ที่กำลังขายยาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คลอดไปดูเรในโถส้วมในเบลวิลพาร์คเลยเล่าให้เขาฟังถึงเพื่อนเก่าฟิลแคสซิดี้ที่กำลังมีปัญหากับแก๊งโคลอมเบียคาเทลคลอดจึงต้องไปช่วยสนับสนุนเขาที่ฐานของฟิลในร็อกฟอร์ดฟิลบอกว่าแก๊งโคลอมเบียคาเทลจะมาถึงได้ทุกเวลาคลอดจึงหยิบบาซูก้ามาเอาไว้ลุยแม่งเลยเร่รู้จักเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองนี้ชื่อโดนัลเลิฟและมีคนถ่ายรูปเขาที่งานเก็บศพขณะกินศพไอ้ยะคลอดจึงต้องไปตามหารถคันนั้นแล้วก็ชนมันจนหลักฐานร่วงลงมาหมดจากนั้นก็จุดไฟเผาทำลายหลักฐานไปทั้งรถเลยเร่บอกคลอดว่าเขาคิดว่าคู่หูของเขาเป็นหนอนอีกแล้วคลอดจึงต้องขับเรือไปหาคู่หูของเรที่กำลังตกปลาอยู่กลางทะเลพี่แกตกปลาด้วยระเบิดน้อยหนาครับคลอดจัดการไล่ล่ายิงเรือให้มันระเบิดเพื่อฆ่ามันคลอดไปหาโดนัลเลิฟซึ่งขอบคุณเขาที่จัดการกับเรื่องส่วนตัวให้นอกจากนี้เขายังบอกคลอดให้ไปช่วยสุภาพบุรุษชาวตะวันออกตอนนี้เขาถูกลักพาตัวโดยแก๊งโคลอมเบียคาเทลก็ชายที่นั่งรถขนนักโทษมาพร้อมกับคลอดแล้วก็โดยโคลอมเบียคาเทลลักพาตัวไปนั่นแหละครับคลอดจึงเข้าไปช่วยเขาภายในดงของชาวแก๊งเฮ้ยพี่ท่านยืนแบบไม่กลัวโดนลูกหลงเลยนะครับจากนั้นก็พาลุงสุภาพบุรุษตะวันออกกลับไปให้กับโดนัลด์เลิฟโดนัลด์เลิฟอยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ลิเบอร์ตี้ซิตี้ในราคาถูกๆเขารู้ว่าวิธีที่ถูกที่สุดในการซื้อที่ดินและพัฒนาคือการเริ่มสงครามแก๊งระหว่างกลุ่มยากุซ่าและกลุ่มโคลอมเบียคาเทลซึ่งเป็นศัตรูกันอยู่แล้วโดนัลด์จึงให้คลอดหารถคาเทลครูเซอร์และฆ่าเคนจิคาเซนหัวหน้าร่วมของยากุซ่าโดยไม่ต้องลงจากรถป้ายความผิดไปให้กับโคลอมเบียคาเทลคลอดจึงไปที่ที่จอดรถในนิวพอร์ตขับรถชนแก๊งยากุซ่าที่นั่นซะเลยเร่โกรธมากที่คลอดยังไม่ได้ฆ่าแม็กอัฟฟรีให้ตายในภารกิจก่อนหน้าเขารอดชีวิตและกำลังถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลคาสันเจเนอรัลไปยังสำนักงานใหญ่ LCPD โดยรถพยาบาลคลอดจึงต้องรีบไปดักรอพยาบาลเอาไว้จากนั้นก็ยิงปืนด้วยบาซูก้าเท่านี้แม็กอัฟฟรีก็ไม่สามารถไปให้ปากคำที่โรงพักได้แล้วนะครับตายไปพร้อมกับรถพยาบาลซะสินค้าบางอย่างนำเข้ามาได้ยากโดนัลด์เลิฟบอกว่าเครื่องบินเดดโดโดจะทิ้งพัสดุ 2-3 ชิ้นลงทะเลและเลิฟต้องการให้คลอดไปเก็บมาให้ได้ก่อนที่ตำรวจจะเจอว่าแต่มึงมารำไทยเก๊กอะไรท่ามกลางสายฝนวะเนี่ยคลอดจึงไปที่ทะเลขับเรือไปตามเครื่องบินเครื่องบินก็เริ่มย้อนพัสดุคลอดรวบรวมของทั้ง6อันแล้วเดินทางกลับไปที่เลิฟมีเดียบิลดิ้งโดนัลด์บอกว่าพัสดุที่เก็บไปก่อนหน้านี้นั้นเป็นของล่อคลอดจะต้องไปรวบรวมพัสดุจริงซึ่งอยู่บนเครื่องบินลำนั้นมาตลอดทางการจะสกัดกั้นเครื่องบินลำดังกล่าวเอาไว้แล้วอย่างไรก็ตามให้คลอดเข้าไปเอาได้เลยเพราะเขาติดสินบนเจ้าหน้าที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะคลอดขับรถไปที่โรงเก็บเครื่องบินของโดนัลด์ที่สนามบินนานาชาติฟรานซิสบนชอร์ไซเวลอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่การท่าเรือเมืองลิเบอร์ตี้ถูกสังหารทั้งหมดโดยสมาชิกแก๊งค้ายาโคลอมเบีย6คนที่กำลังรออยู่ข้างในคลอดฆ่าพวกมันและเข้าไปในโดโดแต่พบว่าพัสดุไม่อยู่แล้วเมื่อสังเกตเห็นรถตู้แพลนติกอยู่หน้าโรงเก็บเครื่องบินเขาจึงขับมันไปที่สถานที่ก่อสร้างแพลนติกในฟอร์ตสตอลตันบนเกาะสตอลตันเมื่อมาถึงสถานที่ก่อสร้างบวกกับสมาชิกแก๊งโคลอมเบียเพิ่มเติมที่เข้ามาและใช้ลิฟต์เพื่อขึ้นไปชั้นบนที่นั่นเขาเห็นมิเกลและแคทาลิน่าซึ่งมีพัสดุของเลิฟอยู่ด้วยเมื่อคลอดท้าทายมิเกลก็มอบผีพอให้เขาซึ่งทำให้แคทาลิน่ายิงมิเกลก่อนที่เธอจะกระโดดออกจากอาคารและลงจอดในถังขยะเธอหนีไปได้ครับ No problem. We are friends. Don't be such a pussy. Hey, we got no choice, baby. Yeah.
You always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They all the same. Please, por favor. หลังจากนั้นไม่นานอาซุกะคาเซนและสมาชิกแก๊งยากุซ่าก็มาถึงเพื่อยึดพื้นที่จากคาเทลเธอยังคงคิดว่าแก๊งโคลอมเบียฆ่าน้องชายของเธอเธอจึงเริ่มทรมานมิเกลจริงๆแล้วกูเนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าเคนจิเองจากนั้นคลอดก็เอาพัสดุไปส่งให้เลิฟโดนัลด์ต้องการให้คลอดปกป้องสุภาพบุรุษชาวตะวันออกในรถซีคิวริคาและต้องแน่ใจว่าเขาไปถึงไพร์ครีกในชอร์ตไซเวลได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากพัสดุของโดนัลด์ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์คลอดจึงต้องคอยคุ้มกันรถซีคิวริคาซึ่งมีสุภาพบุรุษชาวตะวันออกและพัสดุอยู่ข้างในจากสมาชิกแก๊งโคลอมเบียคาเทลคลอดแวะมาที่สุขาในเบลวิลปาร์คเร่บอกคลอดว่าเขากำลังจะซวยแล้วเนื่องจาก CIA ต้องการตัวเขาต้องหลบหนีจากลิเบอร์ตี้ซิตี้เขาต้องให้คลอดพาเขาไปที่สนามบินนานาชาติฟรานซิสเพื่อที่เขาจะได้ขึ้นเครื่องบินออกจากเมืองไปยังไมอามีคลอดจึงขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อมาส่งเรที่สนามบินเมื่อพวกเขามาถึงสนามบินกันได้แล้วเรก็มอบกุญแจลับให้กับคลอดในนั้นมีของดีๆอยู่เพียบรวมถึงรถแพทริออตกับกระสุนเครื่องยิงจรวดปืนไรเฟิลซุ่มยิง M16 เครื่องพ่นไฟเพื่อเป็นของขวัญจากเรถึงคลอดโดยดันเลิฟบอกว่าหน่วยสวาทและตำรวจกำลังล้อมที่ตั้งของสุภาพบุรุษตะวันออกในไพครีกชอร์ไซเวลคลอดต้องไปเป็นตัวล่อให้ตำรวจไล่ตามเพื่อให้สุภาพบุรุษตะวันออกหลบหนีไปได้ภารกิจนี้พอเราขึ้นรถตู้ก็ได้มา6ดาวเลยล่ะครับขับให้ห่างจากโกดังจนหมดเวลาสุภาพบุรุษตะวันออกก่อนหนีไปอีกทางหนึ่งคลอดมาหาโดนัลเลิฟเขาเข้าไปที่ชั้นบนสุดของอาคารเลิฟมีเดียแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยแต่เขาก็สะดุดเข้ากับกล่องลึกลับใบหนึ่งน่าจะเป็นใบเดียวกันกับที่โดนัลเลิฟเคยจ้างให้คลอดขโมยมาก่อนหน้านี้ตอนนี้มันว่างเปล่าชะตากรรมของโดนัลเลิฟและสุภาพบุรุษตะวันออกจะเป็นเช่นไรนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบได้หลังจากที่อาซุกะจับตัวมิเกลได้แล้วที่ไซต์ก่อสร้างเธอกำลังทรมานมิเกลเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการของแคทเธอรีนาที่มีต่อคลอดเธอแจ้งให้คลอดทราบว่าแคทเธอรีนาได้จัดตั้งหน่วยสังหาร3หน่วยรอบเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้เพื่อสังหารคลอดคลอดต้องค้นหาหน่วยสังหารแต่ละหน่วยและล่อพวกมันมาสู่กับดักที่อาซุกะวางเอาไว้คลอดล่อพวกมันมายังคิวซูนที่มีแก๊งยากุซ่าถือปืนรออยู่แล้วฆ่าพวกมันซะมิเกลบอกกับอาซุกะที่กำลังทรมานเขาเกี่ยวกับร้านกาแฟเอสเพรสโซกับปะคอฟฟี่เฮาที่เปิดร้านกาแฟบางหน้าเพื่อขายยาสแปงคลอดต้องไปทำลายมันทั้ง9ร้านทั่วลิเบอร์ตี้ซิตี้เพื่อตัดกำลังรายได้ของแก๊งโคลอมเบียคาเทลอาซุกะและมาเรียลาทัวร์อยู่ที่ไซต์ก่อสร้างในฟอร์สทอร์ตันอาซุกะมีข่าวมาบอกคลอดว่าเครื่องบินที่มีบรรจุพันยาสแปงจำนวนหนึ่งกำลังเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฟรานซิสในชอร์ตไซเวลอาซุกะจึงจ้างให้คลอดไปที่นั่นระเบิดเครื่องบินซะยาจะกระจายไปทั่วรันเวย์คลอดจะต้องรีบเก็บสัมภาระทั้งหมดก่อนที่ตำรวจจะมาถึงจากนั้นก็หลบหนีจากตำรวจนำของกลับไปยังไซต์ก่อสร้างพร้อมกับยาเซฟติดคลอดกลับมาที่ไซต์ก่อสร้างและเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วก็พบว่ามิเกลกับอาซุกะคาเซนเสียชีวิตและมาเรียลาทัวหายตัวไปคลอดเห็นจดหมายที่เสียบไว้กับตัวมิเกลเป็นจดหมายเรียกค่าไถ่จากแคทเธอรีนาแฟนเก่าของเขานั่นเองแคทเธอรีนาลักพาตัวมาเรียไปถ้าไม่อยากให้ใบหน้าของเธอดูเละให้นำเงินมา $500,000 มายังวิลล่าซีดาร์กรอฟคลอดมาถึงประตูหน้าคาลิฮาร์ดและมอบเงินให้สมาชิกคาเทลโดยยึดอาวุธทั้งหมดของคลอดไปก่อนที่จะนำตัวไปพบกับแคทเธอรีนาแคทเธอรีนาลงโทษคลอดที่ไว้ใจเธอและเดินออกไปพร้อมกับเงินโดยที่ไม่ลืมที่จะสั่งให้คนของเธอฆ่าคลอดทิ้งซะคลอดถูกสมาชิกคาเทลคนหนึ่งจี้แต่เขาก็หลบได้แบบสโลโมชั่นคลอดจัดการสมาชิกคาเทลที่เหลืออย่างรวดเร็วก่อนออกจากคฤหาสน์แต่ก็พบว่าเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่เหนือเขามีทั้งแคทเธอรีนาและมาเรียนั่งอยู่ในนั้นคลอดตามเฮลิคอปเตอร์ไปจนสุดทางจนถึงฐานของเขื่อนคอเครนฆ่ากลุ่มคาเทลที่ขวางทางเขาเมื่อคลอดเข้าใกล้เฮลิคอปเตอร์แคทเธอรีนาก็ทิ้งมาเรียและเจ้าหน้าที่ของเธอ2คนที่เขื่อนก่อนที่จะกลับไปในเฮลิคอปเตอร์ของเธออีกครั้ง
คลอดต่อสู้กับเฮลิคอปเตอร์ที่แคทาลินาขับอยู่หลังจากนั้นคลอดและมาเรียก็เดินข้ามเขื่อนไปด้วยกันเป็นอันจบเกม GTA 3นี้แล้วล่ะครับลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่อีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens when the copter finally got taken out. Better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies.There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre.